สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะมาอยู่ที่โตเกียวนะคะและข้างๆนี่คืออเล็กซ์นะคะวันนี้นะคะมาจะมาช่วยอเล็กซ์ย้ายบ้านเพราะว่าตอนนี้นางกำลังย้ายมาทำงานที่โตเกียวแล้วก็ต้องย้ายบ้านใหม่แล้วก็อากาศข้างนอกฝนตกด้วยก่อนอื่นนะคะวันนี้เราก็ต้องไปที่ฟูโดซังยาซังก่อนนะคะไปเซ็นสัญญารับกุญแจบ้าน Are you ready Are you ready โอเคพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปที่ฟูโดซังยาซังกันเลยค่ะฝนตกอ่ะทำไมฝนต้องตกวันนี้ด้วยเป็นเอสกิโมนะคะฝนตกแต่ไม่หนักเท่าไหร่ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วเทิร์นไรท์ซามุยเนี่ยAlright, it's over there. I found it. โอเคเจอแล้วค่ะน้ำไก่ยงไก่เปียกどうかしら、決まります。ちょっと待って。ちょっと待って。待ってて。ドアが決まります。狭いね。さすが日本ね。そんぐらいピン日本。よう、皆さん、よまくオープンしてくるね。おにぎり番前だな。ありがとうございました。引き続きよろしくお願いいたします。ありがとうございます。Congratulations! Yeah! โอเคเลยตัวก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเอกสารนะเยอะแยะมากเลยเนาะแม่ชีเดียวกับอีกไปต่อไปเราจะต้องไปเช่ารถเพื่อที่จะขนของย้ายบ้านกันนะคะเช่ารถเช่ารถตอนนี้อันเล็กกำลังจัดการเรื่องเช่ารถอยู่นะคะด้านหลังนะคะแต่ว่ารถไม่มีนะคะต้องรอถึงบ่ายสองตอนนี้บ่ายโมงก็รอถึงชั่วโมงไปโอเคที่แรกที่เราจะไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปเอาเครื่องซักผ้ากับตู้เย็นจากรุ่นน้องที่เขาจะย้ายกลับเมืองไทยแล้วนะคะก็เขาให้มาขอบคุณมากเลยค่ะไหนดีระหว่างรอฝนตกอ่ะก็โชคกันนะ yeah. ตอนแรกเราว่าจะเช่ารถบรรทุกกันไง first we thought we gonna rent truck แต่ว่าแต่ว่ามันฝนตกใช่ไหมคะก็พวกเครื่องใช้ไฟฟ้ามันก็จะเสียได้ถ้าเราไม่มีที่กลางคากันข้างหลังรถบรรทุกเรียกว่ารถบรรทุกป่ะรถกระบะผู้ขับก็เลยต้องเช่ารถธรรมดาไปนะ yeah. ไปไหนดีล่ะคะอเล็กไปไหนดีไปไหนก็ได้ไม่มีที่ไปไปช้อปปิ้งไหม สองโมงแล้วเรากลับมาที่เช่ารถนะคะเดี๋ยวเราจะไปเอารถกันละรถคันนี้นะคะที่เราจะเช่าค่ะใช่ค่ะ運転したのはいつ It's the...1週間前ぐらい。どこ？東京。京都。ของเราก็รถกัน。引っ越し準備。รถเช่ามากเลย。久しぶり。はい、これだけです。แค่นี้เหรอย้ายบ้านแค่นี้เหรอเขาก็ให้เช็คสภาพรถก่อนที่จะเช่านะคะเช็คสภาพรถว่าโอเคไหมก็เซ็นรับรถใช่ครับว่าต่อเช่าเรียกตัวก่อนโอเค let's go ตอนนี้เราก็ใส่ navigator แล้วว่าเราจะไปที่ไหนนะวันนี้เป็นวันเสาร์แต่ว่ารถค่อนข้างที่จะติดเหมือนกันเนาะที่แรกที่เราจะไปนะคะใช้เวลาแค่15นาทีเท่านั้นนะคะก็ไม่เคยไปเหมือนกันYes, get there. มองไปข้างหน้ามองไปข้างหน้าไม่มีเตกุดาไซไม่มีเตกุดาไซนี่เราเช่ารถเพื่อมาขนของโดยเฉพาะข้างหลังนี่ว่างเลยดูเห็นไหมโล่งเลยเคยขับรถแบบนี้ไหมคะเคยเดี๋ยวอเล็กต้องไปยกของนะโอ้ยเกดโดได้เจ้ากูได้เจ้ากูนั่นตกกันเนี้ยมีอะไรบ้างตู้เย็นใช่ไหมเดโซเกาะอะไรอีกเซนตักขี่เครื่องซักผ้าเดนจิเดนจิไมโครเวฟสู้ๆนะคะเลยกำปั้นเนี้ยตัวนี้ให้สื่ออุ่นเต็มชูจูสเต็กุดาไซตอนนี้นะคะตอนแรกเป็นฝนอยู่ตอนนี้กลายเป็นมิโซเระหรือฝนหิมะไปแล้วนะคะไม่รู้ว่าจะมองเห็นไหมนะเดี๋ยวซูมใกล้ๆให้ดูนะคะเหมือนเป็นกึ่งหิมะกึ่งฝนนะคะตอนนี้นะคะเกิดเหตุการณ์คือรถล้อตกหล่มนะคะก็อเล็กกำลังแบบไปดูเรียกรถลากมาเพื่อลากรถโดนเสียเงินไปอีก 15,000 เยนค่าเรียกรถมาลากอากาศหนาวมากนะคะบนรถตอนนี้เจ้าหน้าที่มาแล้วนะคะอยู่ข้างนอกนะคะทำไมต้องมาเจออะไรวันนี้ด้วยนะส่วนอเล็กไม่ลืมยืนอยู่หลังรถนะคะรอเขามาลากรถตอนนี้เรารอคนมายกล้อรถให้นะคะเขาบอกให้เรารอบนรถเพราะว่ามันอุ่นกว่าแล้วก็ให้คอยบังคับพวงมาลัยไม่ให้มันหมุนไม่ให้ล้อหมุนไปหมุนมาข้างหลังก็มองไม่เห็นอะไรเลยมืดตื้อๆนะคะ
ห็นแต่แสงแวบๆนะคะรถเริ่มขยี้แล้วค่ะที่เราตกหลุมเมื่อกี้นะคะคือไอ้ตรงนั้นนะคะตกเขาก็ช่วยเกียร์ให้นี่คือหลุมที่เราตกนี่คือรถนะคะที่เขาลากเรามานะคะคนที่ลากรถนี่พยายามจะขายของเราอยู่ให้เราเป็นเมมเบอร์นะคะจะได้ส่วนลดมาถึงที่คอนโดใหม่แล้วนะคะนี่ก็คือข้างหน้าห้องคอนโดมีแบบอินเตอร์โฟนตรงนี้เป็นตู้จดหมายจ้าจ้าจ้าวิวสดใสมากว้าว this is a new room ว้าวนี่จังเลยมาโอฮายโอโกไซมาสสวัสดีตอนเช้าค่ะหลังจากที่เมื่อคืนย้ายบ้านมาอย่างเหน็ดเหนื่อยนะคะวันนี้ก็จะมีสภาพแบบนี้นะคะหลังจากที่ย้ายบ้านเสร็จแล้วแต่ยังไม่เรียบร้อยดียังขาดเฟอร์นิเจอร์บางอย่างอยู่แล้วก็ยังจัดไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่แต่ว่าจะพาทุกคนมาชมบ้านแบบคร่าวๆนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวพาไปชมด้านนอกห้องก่อนว่าเป็นยังไงนี่นะคะเป็นด้านนอกห้องนะคะก็ตึกนี้เป็นตึกใหม่ยังไม่เคยมีใครมาอยู่เลยแล้วก็เรามาอยู่คนแรกของที่นี่นะตรงนี้ก็จะเป็นลิฟต์ซึ่งเราอยู่ชั้น3ใช่ไหมก็จะต้องขึ้นไปคือทางเข้ามันอยู่ชั้น4อ่ะตลกมากเลยอ่ะห้องแต่ละอย่างแต่ละห้องจะอยู่ข้างด้านล่างแล้วตรงนี้จะเป็นที่ทิ้งขยะนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะทิ้งขยะข้อดีของที่นี่ก็คือไม่จำเป็นจะต้องทิ้งตามวันแค่แยกขยะก็พอนะไม่เหมือนบ้านปกติซึ่งจะต้องแบบทิ้งเป็นวันตามวันนะคะก็จะหมักหมมนิดนึงส่วนห้องนี้นะคะชูนินโจนะคะเป็นห้องที่ไว้เก็บจักรยานนะเห็นไหมไฟเปิดอัตโนมัติให้เลยนะคะก็จะมีแบบว่าใครที่อยากขี่จักรยานก็เอาจักรยานมาไว้จอดตรงนี้นะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเรากลับไปดูที่ห้องดีกว่านะคะโอเคเราก็จะเข้าไปในห้องไฟมันเปิดอัตโนมัตินะคะนะนี่ก็คือเข้ามาถึงก็จะเห็นห้องแบบนี้สภาพห้องนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นกระจกให้เลยเพราะงั้นก่อนออกจากบ้านเราก็เช็คได้ว่าเราจะแต่งตัวยังไงที่ชอบมากเลยตรงนี้จะเป็นเข้ามาถึงปุ๊บตรงนี้เป็นห้องคล้ายๆห้องเก็บของข้างในนะซึ่งก็จะหลวมๆนิดนึงเพราะยังไม่ค่อยได้จัดเท่าไหร่ตรงนี้ไมค์ก็ไว้รองเท้าเนี่ยก็เปิดไฟให้ดูนะนะก็สามารถเก็บผ้านวมเก็บตรงอะไรได้มาดูอันต่อไปก่อนที่จะเข้าไปข้างในนะคะห้องต่อไปนะคะตรงนี้ไม่ใช่ห้องสิเรียกว่าอะไรคลอสเซ็ตตรงนี้นะคะก็นะมีที่ให้เก็บของตรงนี้สามารถเก็บกระเป๋าเดินทางได้เลยไม่พอนะคะตรงนี้ก็มีที่เก็บของอีกนะปึ้งนะยาวตั้งแต่ข้างบนถึงข้างล่างเลยนะคะก็เก็บตอนแรกคิดเอ้ยเก็บรองเท้าหรือเปล่าแต่ก็เสียดายเพราะมีอยู่แค่5ช่องเท่านั้นนะคะต่อไปเป็นคิทเช่นนะคะครัวก็มีเตา2เตาที่นี่เป็นเตาแก๊สนะคะแล้วก็ข้างบนก็จะมีแบบว่าเครื่องกรองอากาศเวลาทำกับข้าวนะนี่ก็คือปิดวิทมีแบบเบาแรงขึ้นมาหน่อยแรงสุดจะได้ยินเสียงเนาะแล้วก็เปิดไฟได้ด้วยนี่ก็เปิดไฟเวลาทำอาหารนะคะก็เปิดไฟได้ต่อไปเป็นซิงค์นะคะก็ไม่มีอะไรปกติอันนี้ไมค์ซื้อที่แขวนมาติดเองข้างบนเปิดไฟได้ก็จะสว่างขึ้นนะคะต่อไปห้องน้ำนะคะอันนี้มีโถส้วมนะคะก็จะเป็นแบบตรงเนี้ยที่เรานั่งโถส้วมเนี่ยจะอุ่นเวลาหน้าหนาวเนี่ยคือดีมากแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแบบมีวอชเลทอะไรให้นะคะเหมือนของญี่ปุ่นทั่วไปส่วนด้านบนก็ดีมากเลยมีชั้นเก็บของมาของให้หลายอย่างแล้วก็มีใส่ไปบ้างนะคะอันต่อไปนะคะอันนี้ข้างหน้าห้องอาบน้ำเลยก็จะมีปุ่มพวกนี้อยู่นะหลายคนอาจจะงงคืออะไรนะคะก็หลักๆก็คือเป็นเหมือนคล้ายลมเป่าให้ห้องน้ำแห้งนะหรือว่าตากผ้าอันนี้เดี๋ยวเปิดให้ดูนะคะนี้จะเป็นห้องอาบน้ำนะก็ค่อนข้างจะเล็กเป็นแบบโอคุโรอ่างอาบน้ำที่อาบได้คนเดียวตรงนี้ก็จะเป็นเสาซึ่งแบบบางทีเวลาฝนตกข้างนอกอ่ะแล้วผ้ามาแขวนแล้วก็ตากผ้าร่มเนี้ยมีเสียงอยู่ใช่ไหมคะนี่คือไมค์เปิดแบบให้มันร้อนแบบเวลาตากผ้าก็มีฝักบัวกระจกชั้นวางของโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนกันดีกว่านะคะห้องนอนก็ประมาณนี้มีเตียงซึ่งเนื่องจากไม่มีเวลาก็เลยเอาเตียงเป่าลมมาแล้วก็ทีวีวางตรงนู้นนะคะฝั่งนี้เป็นกำแพงแล้วก็มีตู้เสื้อผ้านะคะเป็นแบบไม้เปิดออกมามีใส่เสื้อผ้าไปคร่าวๆแล้วแหละนิดนึงนะคะก็มีไม่มีอะไรมากลกข้างบนก็มีที่เก็บข้างนอกระเบียงดูนอกระเบียงนิดนึงดีกว่านะชอบวันนี้มากเลยอ่ะเป็นแบบมุ้งลวดนะคะแต่เป็นแบบพับได้
ชอบอ่ะนี่ก็เป็นบริเวณรอบๆ บ้านนะคะจริงๆเราเดินจากสถานีเนี่ยก็จะประมาณสัก7นาทีแล้วก็อยู่ใกล้กับดองกี้ด้วยตึกนี้เนี่ยนะคะก็มีทั้งหมด4ชั้นนะคะเราอยู่ชั้น3ความกว้างของห้องนี้เนี่ยประมาณ30ตารางเมตรส่วนค่าเช่าเนี่ยก็เอาเรื่องอยู่นะประมาณ 130,000 เยนต่อเดือนนะคะซึ่งรวมฟาซิลิตี้แต่ไม่รวมค่าน้ำค่าไฟแต่ว่ารวมค่าอินเทอร์เน็ตซึ่งตอนนี้ได้โปรโมชั่นเพราะว่าไม่เคยมีคนมาอยู่เลยก็เลยโปรโมชั่นได้อยู่ฟรี2เดือนนะคะอยู่โตเกียวมันก็จะแพงอย่างนี้แหละถ้าไปอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยราคา 130,000 เนี่ยค่อนข้างที่จะได้ห้องที่กว้างกว่านี้ใหญ่กว่านี้เยอะเลยแต่ว่าเนื่องจากว่าที่ทำงานของอเล็กเนี่ยอยู่ใจกลางเมืองเลยก็ไม่อยากเดินทางไกลก็เลยเช่าห้องแบบนี้นะคะก็ถ้าเกิดใครที่ย้ายมาญี่ปุ่นนะคะมีคำถามอะไรหรืออยากจะมาแชร์ประสบการณ์ก็มาพิมพ์คอมเมนต์กันได้นะคะสวัสดีค่ะมาตานี I love